เจอกันเป็นอีกแล้วเด้อจ้ะวันนี้แม่จะมาเสียงยาอ้อยเด้อจ้ะเข้ามาแล้วก็เลิฟๆเพื่อเป็นกำลังใจของแว่นในคลิปต่อไปของแว่นเด้อจ้ะจ้าเข้ามาเสียเด้อจ้ะถ้าเข้าบ่เสียมันจะเกิดเด้อจ้ะมันก็จะเกิดแบบนี้แล้วมันก็สิใหญ่เวลาเขาสิมาเอามันเอายากเลยจ้ะเขาก็ต้องได้เสียออกเขาเคลียร์ออกน้ำเลยจ้ะก็ต้องได้เคลียร์ออกนำเคลียร์ออกทั้งสองข้างเคลียร์ออกว่าเคลียร์ออกว่ามันตายหรือมันหักมันอันยังอยู่บ่เคลียร์ออกอําละจ้ะออกแล้วมันก็สิดีมันก็สิโล่งนะจ๊ะอ้อยก็สิโล่งก็เคลียร์ออกน้ำแล้วจ้ะยาเหี่ยวมูนี่เฮากะโลกเด้อจ้ะโลกออกมันก็สิออกก็จ้ะเพราะว่ามันเป็นหัวเสียมันออกยาอันนี้แพ้ไว้จ้ะเสียยาอ้อยเหมือนกันจ้ะมันก็เคลียร์ออกจ้ะถ้าเฮาเคลียร์ออกถ้าเฮาเสียแล้วมันก็สิบ่เกิดง่ายก็สินานเกิดจ้ะนี่ล่ะจ้าเฮาเกษตรเพิ่นก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะจ้าเฮาปลูกแล้วเฮาก็ต้องมาบำรุงมันก็คือเสียหญ้าอ้อยเอาหญ้าออกแล้วเฮาก็สิใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรอบนึงก็คือเฮาสิใส่ปุ๋ยเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะ
่ามันได้ปีหนึ่งเฮาก็มาตัดเพิ่นก็จิเพิ่นก็จะมาตัดจ้ะตัดแล้วเพิ่นก็จะเอาคนงานมาตัดเอาคนงานมาตัดแล้วเพิ่นก็จะเอาไปขายจ้ะแล้วเพิ่นจ้างสิเอาบินมาให้แล้วเฮาเอาบินไปให้ในกลุ่มผู้ใดที่สกสิทธิ์ตะก่อนผู้ใดที่ที่ปลูกอ้อยหรือเขากุ้มเฮาก็สิได้เงินส่วนนั้นแล้วเฮาก็สิได้ค่าน้ำตาลนำจ้ะน้ำตาลเฮาบ่รู้ว่าสิได้น้อยหรือสิได้หลายที่เฮาค่าในค่าน้ำตาลก็เพราะรัฐบาลเอาให้เฮาก็สิได้หัวตันนําแบบนี้ล่ะจ้ะเกษตรซุ้มไรอ้อยไรอ้อยผู้ใดที่ลงทะเบียนอ้อยเอียงประมาณนี้ล่ะจ้ะจังสิได้เงินเข้ามาแต่ละเดือนนี่ล่ะจ้าสัวสิได้นั่นสัวสิได้เงินปลูกแล้วก็ต้องได้มาเสียหญ้าอ้อยแบบนี้จ้ามันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้าถ้าเบิ่งคลิปใหม่ๆคลิปเรื่องดีของแว่นเด้อจ้า